ย้อนกลับไปเมื่อวานนะคะที่นายรัฐมนตรีนั้นตรวจความพร้อมสาน,นามบินสุวรรณภูมิรับไฮซีซันโดยกำชับให้อำนวยความสะดวกไม่ให้ล่าช้าและไม่ให้กระทบกับแผนการท่องเที่ยวโดยยืนยันว่าระบบตรวจคนเข้าเมืองมีความพร้อมขณะเดียวกันนั้นบอกว่าฟรีวีซ่าทำให้นักท่องเที่ยวอินเดียพุ่งถึง140%เลยนะคะ เมื่อวานที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อนที่นางสาวไพทองทานชินวัฒนายรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางเยือนนะครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแล้วก็เข้าร่วมการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่31และการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะกรุงลิมาสาธารณารัฐเปรูระหว่าง1 0 1ถึงพฤศจิกายนได้ประชุมหารือการเตรียมความพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและแผนรับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นร่วมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและผู้นนอำนวยการท่ากาศยานสวนภูมิที่ท่ากาศยานสวนภูมินายกบอกว่าการท่องเที่ยวเป็นเรื่องหลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจกในประเทศถือเป็นนโยบายที่สำคัญมากๆสำหรับประเทศไทยดังนั้นทุกส่วนต้องเตรียมพร้อม เราเมื่อเป็นนโยบายหลักก็อยากให้ไทยพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวของหลายๆประเทศซึ่งก็ต้องยอมรับว่าต่างชาติประทับใจการบริการของประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าอเราก็ตามนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งเข้าใจดีว่าเจ้าหน้าที่ทำงานหนะักโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมากจึงอยากให้ผู้บังคับบัญชาดูแลในเรื่องนี้และนอกจากนี้การบริการด้านต่างๆอย่างเช่นการเช็คอิน อยากให้มีการเตรียมความพร้อมให้เกิดความสะดวกไม่ล่าช้าจนกระทบแผนการท่องเที่ยวและก็อยากให้มีการบูรณาการเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความรวดเร็วให้กับนักท่องเที่ยวในขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมรับฟังเพื่อสนับสนุนและเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากนั้นนายรัฐมนตรีได้ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว และเยี่ยมชมการใช้งานระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือว่าไบโอเมตริกผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเคาน์เตอร์ของการบินไทยนายร,รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ก่อนหน้านี้มีปัญหานายกบอกว่าไม่มีอะไรให้กังวลเพราะเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนทําหน้าที่ดีอยู่แล้วส่วนเรื่องระบบขณะนี้ก็มีความพร้อมค่ะ แล้วก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วส่วนเป้าหมายนักท่องเที่ยวปีนี้ตั้งเป้าให้กลับมามากเข้าปีเท่ากับปี2019ในตอนนี้ก็ใกล้เคียงมากแล้วนะคะสืบเนื่องมาจากการที่นายกเศรษฐาได้ทำเรื่องฟรีวีซา่าทำให้นักท่องเที่ยวขณะนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างกรณีของนักท่องเที่ยวอินเดียที่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้น140%ค่ะ แล้วก็ยังมีกราฟนะคะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คาดว่าจะบินอาจจะเป็นไปได้ดีขณะที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็มีการเตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วโดยได้มีการกำชับด้านความปลอดภัยและความสะอาดรวมถึงอยากให้มีการขายสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้รู้จักกันมากขึ้นพอถามว่าการเดินทางไปต่างประเทศนั้นค่อนข้างไปเวลานานฝากอะไรกับรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่ายทองทันชินวัตบอกว่าฝากทุกท่าน ทุกท่านก็ทราบหน้าที่อยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างอย่างนายสุริยะที่ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการคมนาคมด้านการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะเรื่องรถบัสรถประจําทางรวมถึงคนขับว่ามีมาตรการอย่างไร mm hmm. เพื่อให้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ดูแลทุกคนทั้งคนไทยและต่างประเทศค่ะ